ที่ไม่ได้เข้าเป็นอันดับที่1ครับผมนี่คือภาพช้าครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ในช่วงที่ปล่อยเรือมาครับ That's a great cheering here for the Canadian team as they take a very very comfortable first position there. The Australians doing well, holding on to that second, making a very comfortable second position, and now they will be going to the grand final. We won a lot of rain.ครับผมก็คุณอีวานบอกครับว่าพาให้เข้ามาก่อนเนี่ยปลอดภัยกว่านะฮะไม่ควรจะไปลุ้นเวลากับอันดับฮีทอื่นก็เข้าใจฮะแต่ก็แน่นอนครับตามแรงกิ้งเลยครับของทางด้าน IDBF ครับก็แรงกิ้งที่ดีสุดก็อันดับที่3ของโลกในประเภทของโอเพ่นครับคือด้านของแคนาดาครับก็พาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยไปก่อนครับก็เข้าสู่แกรนด์ไฟนอลไปครับแคนาดาครับ watching the replays here strong finish there from Canada once again at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya Thailand in 2023Hong Kong, Canada, Australia, and Hong Kong with Sweden. ครับ ก็เราอยู่กันที่แข่งขันชิงแชมป์โลกครับเรือมังกรครับ